ก็ปลื้มค่ะปลื้มปิตินะเพราะว่าประชาชนก็รอวันนี้มาตลอดเพราะว่าเหมือนพ่อหลวงจากไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันขาดที่พึ่งถามว่าขาดมากวันนี้ด้วยแล้วก็ได้ทำพิธีได้ร่วมทำพิธีดีใจร่วมทำพิธีถวายรับพระองค์ใหม่ให้พลเอกเปรมสินสุรานนท์ผู้สำเร็จประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกจากนั้นและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงกราบถวายบังคมและทรงเปิดกรวยThank you.